เดี๋ยวรอบนี้นะครับพามาดูให้ดูนิดนึงก่อนเพื่อนๆนะครับนี่ไอ้ถ้วยที่เห็นนะครับเป็นสียางกล้วยนะผสมนะครับก็ทางกลุ่มเขาก็ผสมเฉดสีต่างๆนะครับออกมานะครับมันก็จะมีหลายเฉดสีนะอย่างตัวพื้นที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับในผืนผ้าเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองๆก็มีนะบางทีก็ไปผสมใบพืชแบบอื่นด้วยนะครับแต่ที่เห็นเข้มๆแบบนี้นะครับแบบตาเนี้ยครับตรงเนี้ยหรือแม้แต่ตัวนี้ครับที่เห็นในถ้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการผสมขึ้นมานะครับของทั้งกลุ่มว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็มาลงในชิ้นงานแบบเนี้ยการลงเหมือนที่ผมเคยบอกไปเสมอนะมันจะมีอยู่2ส่วนก็คือในส่วนของชิ้นงานที่ผมกำลังลงอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นลายดอกนะครับเป็นลายดอกที่เห็นเนี่ยเราก็จะลงในลายดอกตัวใบไม้ตัวก้านนะครับตัวเกสรก็มีนะตัวดอกก็มีตัวดอกแต่ถ้าเพื่อนๆดูใกล้อีกทีนึงเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ตัวดอกตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆด้วยนะครับแดงๆชมพูอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนตัวเกสรตัวเรื่องราวของเขานะครับให้มันมีเฉดสีเข้ามานะครับคือแทนที่ในหนึ่งดอกจะมีแค่สีน้ําตาลเหมือนในถ้วยเนี่ยครับอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะมีสีอื่นผสมเข้าไปด้วยนะครับให้ดอกเนี่ยมันมีมิตินะครับมีลูกเล่นนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาช่วยในส่วนของงานที่มันผ่านความยุ่งยากมาระดับหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าความยุ่งยากจริงๆก็คือตอนแรกก็คือการเขียนเทียนนะครับอันนี้ทางพี่บุญธรรมนะครับที่เป็นประธานกลุ่มเนี่ยเขาก็เขียนเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปรอบหนึ่งแล้วด้วยลงสีไปรอบหนึ่งแล้วผมก็มาลงซ้ำนะครับครั้งที่สองนะครับงานพวกนี้จะรีบยังไงก็ตามมันก็รีบได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันก็เราก็ต้องลงตามเหมือนลงสีอ่ะเหมือนลงสีอ่ะครับเพื่อนๆเคยเรียนศิลปะไหมตอนเด็กๆครับเนี่ยอย่างนี้แหละนะครับก็ลงไปนะครับทยอยลงนั้นวันนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยแดดดีมากเพื่อนๆอาจจะเห็นเปลวแดดด้านหลังโอ้วันนี้แดดดีมากนะครับจริงๆแดดแบบนี้เหมาะกับการลงสีบาติกเลยเพราะว่าลงเสร็จปุ๊บเอาไปพึ่งแดดแป๊บเดียวนะครับแห้งแล้วก็ได้ทำต่อนะครับเจอฝนไม่มีแดดอย่างเงี้ยเหนื่อยนะครับทำเสร็จก็ต้องทิ้งไว้บนเฟรมแบบเนี้ยถ้าช่วงไหนมีฝนใช่ไหมครับไม่รู้จะไปตากแดดที่ไหนก็ต้องทิ้งไว้บนเฟรมให้มันแห้งเองนะครับก็มันก็ใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าวันไหนแดดดีๆเนี่ยสบายเลยนะครับจริงๆผมไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงจักรจันทร์ไหมนะมันร้องอยู่ตอนนี้นะครับกลางวันนี่แหละเสียงดังระงมเลยด้านหลังเพราะว่าด้านหลังนี่จะเป็นโซนถ้ามองไปไกลๆไกลๆเนี่ยจะเป็นพวกเหมือนภูเขาเลยนะตอนนี้ธรรมชาติเยอะมากนะครับตรงนี้มีเสียงจักรจันทร์ผมเรียกว่าเข้าใจว่าจักรจันทร์นะพวกจิ้งหรีดพวกอะไรเนี่ยเสียงดังอยู่เลยแต่ผมไม่รู้ว่าไมค์เนี่ยมันรับเสียงได้หรือเปล่านะวันนี้จักรจันทร์ร้องดังมากนะครับ